นั่งเถอะมาอยู่ต่อหน้าผมนะหายสาธุดีดีหายตัวด้วยเอาออกซะหน่อยใครลุงออกเนี่ยนะหายตัวเอาออกซะกระเป๋านะโอเคลดความอ้วนกินน้อยๆฟังไม่เอาอย่านำผมอย่านำผมอย่านำผมเวลาผมเริ่มต้นอย่านำผมตามครับลดความอ้วนใครมาอ้วนถ้าผมบอกว่าอ้วนลดความอ้วนพอแล้วล่ะคำนั้นอย่ามาเอาติดใจมันเป็นทุกข์ใช่ไหมต้องคิดใหม่ว่ารูปร่างเราแม่ให้มาภูมิใจไม่ดีกว่าเลยค่ะคิดอย่างนั้นกลัวไม่ดีกว่าเลยทำไมต้องอ้วนใช่จะให้มันจะไปแข่งกับใครกินเยอะเกินปากมันชอบไปเรื่อยเลยตีปากตัวเองก็จบนะเผื่อลุงมีอะไรทำให้กระเพาะเหมือนเห็นอะไรก็แบบนี่ปรับความคิดในเวลาเนี่ยชวนกันคิดในเวลาเนี่ยมาแล้วค่ะลมมาชวนกันคิดเนี่ยเวลาเนี่ยชวนกันคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่คำว่าอ้วนเนี่ยเอานี้ไปไกลยังไม่ต้องพูดถึงมันงั้นคนก็อ้วนกว่านี้ก็อยู่ไม่ได้ในโลกเนี่ยค่ะต้องคิดอย่างนั้นสิครับเขารูปร่างหน้าตาเธอท่าเหมือนช้างน้ำเขายังอยู่เขาได้อยู่ได้ก็เอาละพอชวนคิดชวนคิดอย่าน้ำอย่าน้ำอย่าน้ำงั้นมันคุ้มกันไม่ได้โอเคเออใช่นะมันอยู่ที่ความคิดตัวเดียวเรื่องเดียวโยมไม่มากกว่านั้นแน่นอนนะอย่าไปคิดตามกระแสเขาสิค่ะโอ้โหพอละเราโมแต่ไปจินตนาการโอ้โหโอ้ยเขาคือเขาเราคือเราก็จบเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ดีกว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีเราเป็นไม่ดีกว่าเห็นไหมกลับไปคิดถึงตัวเราเราพอใจในสิ่งที่ตัวเรามีและตัวเราเป็นความสมดุลของร่างกายเราของเราจะเกิดส่วนสูงเท่านี้เห็นไหมมันจะขึ้นตรงก่อกันระหว่างส่วนยืดและหนาถ้าเราคิดอย่างสมดุลร่างกายเราก็จะปลอดภัยถ้าเราสูงกว่านี้มันจะหนักกว่านี้ก็ไม่เป็นไรอะอะไรทั้งนั้นต้องคิดอย่างนั้นเลยนะคิดในเชิงสมดุลครับเอาละต่อมาทำไมมันถึงปวดคำตอบสุดท้ายอย่าเพิ่งต่อรองเพราะว่าอุณหภูมิของร่างกายเรามันไม่ได้เผาผลาญมันก็เลยปวดโอเคนะถ้าความปวดหายอุณหภูมิร่างกายจะเผาผลาญนี่คำว่าเผาผลาญคำว่าเผาผลาญคือเผาไหม้ทางการแพทย์เขาจะเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมมันจะทำงานมันจะเผาผลาญเองน้ำตาลนะเผาผลาญเองไขมันนะครับไม่ต้องพูดเรื่องอ้วนเลยถ้ามันมีการเผามันไอ้โทษเผาผลาญมันก็จะเผาผลาญมันกลายเป็นพลังงานเอาเรี่ยวแรงมาใช้ประจำวันเพราะว่าพลังงานเห็นไหมครับเสร็จแล้วมันจะดำเนินการไปตามของมันตามสัดส่วนของมันเองโดยธรรมชาติเห็นไหมครับต้องโตอย่างธรรมชาติเดียวกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกรอบธรรมชาติที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมวิทยาศาสตร์ต้องมาครอบงำทั้งหมดไอ้เรื่องอ้วนจับกันไม่สิบเรื่องทุกเรื่องไม่ใช่ค่ะเรื่องอ้วนทุกวันเนี่ยข่าวไม่ได้ยินเหรอทุกวันใช่ใช่จับกันไม่ใช่สิบรถบรรทุกเลยข่าวล่าสุดรถบรรทุกสิบคันมันน้อยซะเมื่อไหร่นั่นแหละครับก็อยากสวยอยากสาวอยากเพรียวอยากเฟิร์มอยากฟิตเขาก็เลยมาหลอกฉันเนี่ยเป็นความอยากอย่าไปอยากมันโอเคไหมเอาได้แต่เราเท่านั้นความคิดนี่มันเป็นความคิดอย่างสูงสุดพ่อแม่ให้มาธรรมชาติให้มาดูแลแบบธรรมชาติกินอย่างธรรมชาตินอนแบบธรรมชาติอย่าวิทยาศาสตร์ก็หาตัวเองชีก็ไม่วิทยาศาสตร์กินเลยปากเป็นเม็ดก็เป็นวิทยาศาสตร์หลีกเลี่ยงมันซะแล้วกระบวนการธรรมชาติมันจะเผาผลาญของมันเองโอเคไหม
รู้จักกับลุงงอกต้องรู้จักกระบวนการพวกนี้แล้วร่างกายจะสมส่วนเองจ้ะธรรมชาติเนาะหายปวดหลังเป็นปวดหลังหายเหมือนฮะหายอย่างเดียวเนี่ยยังหรอกค่ะไม่อย่างเงี้ยมันไม่ปวดแต่คือว่าหนูเป็นอะไรที่เวลาถ้าหนูก้มอ่ะหรือหนูเหมือนพอเอี้ยวหรือพออะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่ได้เต็มที่เหมือนปกติเงี้ยเพราะว่าหนูเหมือนนอนโซฟาเบสไงหนูว่าเดี๋ยวหนูต้องไปเอาที่นอนปกติเพราะว่าหนูไปนอนเป็นโซฟาไงเพราะมันนอนอยู่กับพ่อไงพ่อก็เตียงปกติมันก็เหมือนนอนเฝ้าพ่อมันก็เป็นเตียงเวลานั้นเราก็พับเก็บอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเพราะอันนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่เรียบหรือเปล่าไม่รู้ครับผมคืออย่างเงี้ยมันไม่ได้ปวดหรอกค่ะแต่เหมือนเวลาถ้าหนูจะก้มหยิบเหมือนแบบอย่างเงี้ยหรืออะไรหรือเอี้ยวเหมือนแบบก้มเลยก้มเลยก้มเลยเอี้ยวมันก็คือจะมันก็จะแบบเหมือนปวดนั่นแหละเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้มันก็ก้มแล้วค่ะมันก็แปดมีแป๊บไหมเดี๋ยวนี้วันนั้นก็มีพร้อมปล่อยหน้าที่ผมจ้ะเรียกว่าตำรวจเจอโจรจับเลยจะไม่รอที่ไหนมันจะเป็นช่วงนี้ค่ะวันละไรฮะอย่าไปเร็วอย่าใจเร็วตีหรอกผมเก่งครับโทษครับโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปตำรวจเจอผู้ร้ายแล้วจับแล้วก็ลองใส่กุญแจก็ขับไปแล้ว3-2ตึบโทษโอ้ยหัวแล้วจังหวะนี้ห้ามหัวเราะเลยต้องตามโทษครับจังหวะนี้จังหวะที่มันตามน้ำโทษครับปึ๊บโทษครับปึ๊บเบาหมดไหมหลังเอวจึ๊กขยับเอาดิโบาหมดไหมใช่ว่าหมดหลังเอวโยกขยับจะนิ่งทำไมเพราะร่างกายแล้วมันสามารถเช็คได้เดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมไม่ต้องรอข้ามคืนข้ามวันชัดเจนไหมแน่ใจแน่ใจนะนิดต้องรอดูอีกแป๊บนึงแต่มันก็โอเคโอเคนะเอาล่ะต่อไปโทษทีสังเกตทีเนี้ยป้องกันไม่มันเป็นอีกดีไหมค่ะเพราะตอนนี้มันเบาแล้วเนาะค่ะต่อไปก็เป็นแอคชั่นที่ป้องกันไม่ให้มันปวดอีกเห็นไหมพบกันไม่เสียเวลานะโทษครับขอสังเกตครับตึง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 โทษโทษครับคอยดูน้ำหนักจะลดไหมคะน้ำหนักจะลดหรอพอไปช่างดูซื้อวันสองวันผ่านไปแกมันลดเดี๋ยวนี้เหรอเอาเดี๋ยวนี้ไหมล่ะไม่เป็นไรเอาตามสเต็ปคุณลุงค่ะเดี๋ยวนี้ต้องมีโต๊ะนะเดี๋ยวได้เชื้อหน่อยผมพูดก็ว่ามันจะเผาผลาญใช่ๆทั้งๆที่เหงื่อหนูก็ออกนะแต่หนูก็ดูมันจะเผาผลาญใช่ไหมโทษครับดูมันจะเผาผลาญโทษครับปืดปืดปืดโทษครับเมื่อไรเพื่อความเผาผลาญโทษครับปืดโอ้ยเบาสั้นตัวไหมล่ะเบาเลยค่ะเห็นไหมถ้ามาเบาเนี่ยพลังงานมันเกิดการเผาผลาญแต่แปลกถ้าเราไม่กินไอ้ที่มันทำให้ถ่ายมันก็ไม่ค่อยถ่ายอ่ะคุณลุงหนูเคยตอนนั้นที่หนูมาบวชอ่ะหนูก็ไม่กินเลยแล้วพอหนูอึทีนะมันเป็นโอ้ยกว่าจะออกเป็นก้อนแข็งมาลุกแข็งแบบพอวิธีการฟังต่อไปแน่นะตื่นเช้ามาดื่มน้ำ2-3 ขวดขวดเลยเหรอ2-3 แก้วก็จะแย่แล้วไม่รู้อัดเข้าไปเถอะอัดเข้าไปเลยใช่ไหมคะไม่ต้องแปรงฟันไม่เกิน3 วัน 3 คืนรับรองได้นะถ้าหากว่าไม่ลื่นไหลแล้วก็
เจอผมที่ไหนกระโดดทีบหนูสามขวดนี่อึไม่ไหลแต่ชีคงจะไหลมันมาทั้งหมดมาทั้งหมดเลยใช่ไหมมันจะปุบปับปุบปับปุบปับเห็นไหมให้สังเกตนะค่ะพูดโอกาสผิดยากนะค่ะค่ะเดี๋ยวจะทำตามค่ะตรงเบาไหมมีอะไรน้ำหน้าไหมเนี่ยถ้าเบานี่นะนางสาวนางสาวค่ะโอเคหลังดีนะค่ะโปรดสังเกตอย่าต่อรองนะครับพูดต่อไปนะไม่ต่อแล้วค่ะรู้สึกจะดีแล้วน้ำหนักมันก็จะลงเพียงแค่เข้าใจที่ลำดับมาให้ลงแง่แง่ถ้าไม่ลงเป็นลำดับนะเจอลุงหงอกที่ไหนกระโดดถีบเลยนะโอเคไหมให้ทีถ้าลงเป็นลำดับนะโหแล้วมันจะมาเป็นสิบสิบก้นกุฏิน้ำหน้าจะน้ำหน้าผมกำลังนำทางให้อยู่มันจะลงเป็นลำดับของมันเองจนกระทั่งมาถึงคำว่าสมดุลแต่ว่าความสมดุลมันจะไปด้วยกันโอเคนะค่ะความสมดุลใครๆก็ต้องการสวยอย่างสมดุลรวยอย่างสมดุลรวยมากเกินไปไม่ดีนะค่ะใช่ใช่สวยอย่างสมดุลดีอย่างสมดุลใช่ค่ะมันต้องเข้าใจในร่างกายชีวิตร่างกายค่อยๆปรับค่อยๆปรับภาษาผมพยายามจับก็ได้ให้ได้เพราะผมจะมีแกนของมันแกนภาษาผมแกนพลังงานของเสียงในภาษาผมแกนพลังงานของเสียงในภาษาหรือภาษาผมในแกนพลังงานเสียงผมคิดได้ฮะคิดไปคิดกลับแล้วจะรู้มันจะเป็นเลข8ความคิดผมเป็นเลข8 infinity เป็นสัญลักษณ์ของ infinity ไม่มีที่สิ้นสุดนะจำภาพนี้ให้ได้แล้วจะรู้ว่าสุดท้ายลูกหงอกคือใครเองจะรู้เองว่าคือไผ่โอเคนะหายใจร่มดีไหมตอนนี้ร่มค่ะผมกำลังสะกดจิตคุณหรือเปล่าตอนนี้เปล่าค่ะหนูกำลังสัมผัสเอวหนูอยู่ดีมากแปลว่ามีสติอยู่ฟังทันอยู่ด้วยตัวเองอย่างนี้ไม่เรียกว่าสะกดสะกดจิตปุ๊บเขาทำให้คุณหลับเลยอย่าไปใกล้มันนะพวกนั้นเพราะใกล้แล้วก็เสียคนแน่พวกสะกดจิตโอเคนะแล้วถ้าอย่างนี้หนูก็กลับไปนอนอย่างเดิมมันก็จะเป็นอีกไหมโอ้ยมันก็เหมือนกันผมไปเดี๋ยวจะไปดูที่นอนผมเอาป่ะไม่มันถ้านอนกับพื้นมันก็ไม่เป็นไอ้ที่คุณนอนตอนนี้ผมนอนไปเป็นปีไอ้โซฟาที่คุณพูดมีแบบนี้เนี่ยอ๋อไม่เป็นนั่นทุกวันผมนอนอยู่แค่นี้ใช้แค่สองฟุตเองเดี๋ยวนี้ด้วยทุกวันทุกคืนก็ผมไม่ใช่เหมือนเป็นนอนมาเป็นปีได้หลายปีแล้วด้วยใช่ไหมฮะจะเป็นพื้นราบพวกนี้ก็นอนนะคือมันก็อยู่กับความสมดุลของร่างกายยังไงมันก็ได้ยิ่งเลือกมากยิ่งเยอะเพราะนั้นปรับตัวไปตามสภาพของความจริงแต่มีข้อแม้เวลาหลับขอให้ความปลอดภัยหน่อยใช่ไหมล่ะเราต้องการตรงนั้นไม่เราไม่รู้ตัวนี่ไม่รู้หมูหมากากระจะมาตะคบตะครับใช่ไหมขอความปลอดภัยทั้งในการจำเป็นหลักที่ไหนก็ได้คุณจะไปนอนหลับที่ไหนก็ตามในโลกนี้ก่อนนอนขอความปลอดภัยอย่าให้ใครมาวุ่นวายแต่เนี้ยต้องตัวประมาณนั้นครับเข้ามาลักษณะพยายามคิดเอาไว้จะได้เองครับเอาล่ะที่มันเป็นมากี่เดือนกี่ปีครับมาประมาณนี้แหละค่ะได้เดือนหนึ่งค่ะโอ้ยเดือนเดียวมาทูเอ้ยสบายมากอยากหายปวดแค่นี้เองแต่ความชันความดันก็เอาถดน้ำหนักคอยสังเกตเอานะสังเกตมันจะหลับง่ายแล้วจะตื่นง่ายด้วยตื่นมันจะปุ๊บปั๊บเพราะคนเราจะมีพลังอยู่เป็นอย่างนั้นไม่เคยอ่านไม่รู้ว่ามียุ่ยยะคิดว่าให้คะแนนตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหรอคะประมาณ90มาดีมากครับแต่เดี๋ยวให้รอดูอิริยาบถอื่นแต่ตอนนี้มันเซ็นรับแทรกโอเคแล้วก็ปั๊มรับรองปั๊มตรงไหนอ่ะนี่ไงเปิดเข้ามาตรงนี้ทีเดียวเนี่ยเปิดจุ๊บตกข่าวแล้วเห็นไหมของจริงตรงสายตรวจสอบได้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีใครไปเปิดธนาคารเลยจ้ะ
ใช่ไหมรับรองว่าไม่สูญเสียทรัพย์เนี่ยติดแบงค์ลิสต์แล้วเล่นโอเคแค่กระเด็นขอบคุณค่ะ